ก็คือพ่อเสียดาจะสเปรย์ข้างทำไม่วิวเยอะมากจ้าเป็นคนกับสไครจ้าเดี๋ยวหลวงพ่อจะเข้าบูดอุ้ยเข้าบูดกลับมาในมุมเก่าและมุมเดิมนะคะเนื่องจากว่าเราขี้เกียจตั้งกล้องนะเจ้าที่เรามีธุระอ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทดสอบแป้งตัวนี้กันจ้าก็คือตัวนี้จ้าเห็นหลายๆคนอ่ะก็รีวิวอะไรไปนะจ้าเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่ะลองใช้มาหลายวันแล้วโอจะบอกว่าลองใช้หลายวันแล้วนะแต่ว่าไม่ได้มาถ่ายคลิปให้ดูเราจะทดสอบประสิทธิภาพของนางกันตัวนี้นะคะก็คือพรเบอร์ริ่งฟิลเตอร์ทรานสลูเซนต์พาวเดอร์นะคะอารมณ์แบบประมาณว่าแบบเป็นแป้งเบลอผิวอะไรอย่างนี้นะคะเราจะให้ดูนะสภาพหน้าก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวออจะขอลงครีมก่อนนะคะครีมตอนเช้าที่ออยใช้นะคะตอนนี้จะเป็นของตัว L'Oreal Revitalizing Lip นะคะตัวนี้จะเป็นตัว Hyaluronic Acid Serum นะคะเดี๋ยวเราจะไม่ได้ลงดีเทลการแต่งหน้าเยอะนะทุกคนเพราะว่าหลักๆ ก็คืออยากจะมาทดสอบแป้งว่าเขาว่าโอเคนะสักแป๊บนึงอ่ะเราจะให้ดูเนื้อแป้งนะคะทุกคนก็คือเนื้อแป้งอ่ะจะมีความเป็นแบบไม่ได้ขาวอ่ะมันจะออกนวลๆ นะทุกคนแป้งมันจะเป็นประมาณนี้ทีนี้พอเวลาเราทาเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแป้งฝุ่นทั่วไปปกติออยจะไม่ใช้แป้งอัดแข็งอยู่แล้วนะก็คือจะใช้แป้งฝุ่นเดี๋ยวออยเอาให้ดูจุ๊ยอ่ะให้ดูข้างที่ทาอันนี้ข้างทาเมื่อกี้เนาะกับข้างที่ยังไม่ทาเห็นมั้ยคือมันมีความแตกต่างกันเยอะมากอ่ะมันจะมีความเนียนมากอ่ะทุกคนก็จะมีความเนียนอะถามว่าเทียบเท่าพวกลอร่าเมอร์เซียหรือว่าแป้งที่แบบอวกาศอะไรพวกนี้ได้ไหมโอคิดว่าเขาเทียบไม่ได้หรอกด้วยความที่ราคาเขาประมาณนี้แต่ว่าถามว่าไทยเรามันรู้สึกมันโอเคไหมมันก็โอเคนะหน้ามันจะเนียนไปเลยอะเหมือนเขาไปเบลอรูขุมขนจริงๆอะเดี๋ยวลองพื้นเบาๆนะคะวันนี้จะใช้ของเมเลสกานะตัวนี้จะเป็นสีซอมเบดไหนบอกว่าจะไม่พูดเยอะไงพื้นตัวเนี้ยเขาไม่ค่อยมีความปกปิดเท่าไหร่นะมันสามารถใช้แบบวันธรรมดาได้หรือว่าอย่างออยอ่ะว่าจะเอาตัวเนี้ยไปผสมกับดีออร์เพราะว่าดีออร์เขามีความเหนียวซึ่งเวลาทามันจะรู้สึกเหมือนแบบเบาๆผิวมากมันก็จะมีความแบบเป็นธรรมชาติอ่ะธรรมชาติมากอ่ะถ้าเกิดไม่ต้องการความแบบปกปิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยร้อนจริงๆตอนนี้จะเงินแตกซิกๆแล้วจ้ะวิธีใช้แป้งของเรานะคะก็จะตีน้องพรเนี่ยใส่ไปในฝาของลอร่าเมอร์เซียร์ประมาณนี้แทงใต้ตาออจะใช้แป้งอันนี้นะคะทุกคนแทงให้ทั่วหน้าเลยเดี๋ยวจะให้ดูทาข้างเดียวเยอะๆก่อนนะข้างหนึ่งเมื่อกี้ลืมอ่ะอันนี้ทาไปแล้วเดี๋ยวจะให้ดูความเนียนใกล้ขออนุญาตปรับแสงให้มันซอฟลงเพื่อความเห็นชัดนะคือเขาจะมีความเนียนไปเลยอ่ะเห็นปะอันนี้ไม่ได้ทาเนาะอันนี้ทาแล้วมันจะมีความเป็นเบอร์ผิวอ่ะมันจะมีความเนียนไปเลยอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ปกปิดอะไรเยอะแยะนะแต่เขาจะไปเบอร์ผิวให้มันดูแบบดูผิวสุขภาพดีอ่ะอ่ะอีกครั้งหนึ่งก็คือใช้บ่อยมากแล้วราคาไม่กี่บาทเองนะน่าจะ30ต้นๆนะอาจารย์ราคาไม่ได้แล้วเซเว่นมีขายเนี้ยเรารู้สึกว่าเขาปรับไปตามสภาพผิวของแต่ละคนเลยของแต่ละเฉดสีผิวอ่ะกลัวอุดตันไหมไม่ได้รู้สึกว่ามันจะอุดตันนะเพราะว่าตั้งแต่ออยใช้มาอาทิตย์นึงแล้วอะสิวก็ไม่ได้ขึ้นนะอ่ะประมาณนี้เนียนไปแล้วทาคิ้วเลยจ้าทาคิ้วเลยจ้าเอสเลย์นะจ้าเดี๋ยวออยจะไม่ได้พูดนะว่าจะแต่งหน้ายังไงเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวออยจะต้องไปทำบุญก็เลยจะต้องรีบหน่อยทีนี้มันก็จะได้ทดสอบเต็มที่แล้วเพราะว่าออกไปข้างนอกอะก็จะแว้นมอเตอร์ไซค์ไปก็คือจะร้อนมากเพราะว่าจะไปวัดแถวนี้ทุกคนจะไปวัดแถวที่พักทีนี้ซึ่งเอารถยนต์ไปอ่ะมันไม่สะดวกที่จอดเราก็จะแว้นไปจ้าไปสกอยข้างขาไม่จ้าไม่ตอนแบบเด็กๆอ่ะ
ก็คือถ้อยเสียดายจ้าเป็นสเกลข้างขาไหมนอกจากขาจะไหมแล้วขายังเบียดจ้าทำไมอย่าตบตัวเองลงได้ด้วยอีกหน่อยเราจะไปเปิดคณะตลกแล้วมีใครอยากจะร่วมดมการกับเราปะก่อนอื่นเนี่ยให้ชาแนลตัวเองเนี่ยไปถึงแสนซับก่อนจ้าแวะมากดซับสไครต์เยอะๆนะจ้าแวะมาดูแล้วก็อย่าลืมแวะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ้าวิวเยอะมากจ้าแต่ไม่คนซับสไครต์จ้าจะใช้ของตัวนี้นะคะ for YouTube CM8 อ้าวไหนบอกว่าจะไม่พูดเนี่ยจี้ใช้สีเมื่อกี้แหละทุกคนทาแก้มวอมๆไหมนะก็จะอ่อนๆดูกับกล้องได้ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเพราะว่ากล้องสีจางต้องดูของจริงจะออกไปแก้มจะไปตูดลิงใช้ทาสนะจ๊ะเดี๋ยวหลวงพ่อจะเข้าบวชอุ้ยไม่ใช่เข้าบวชเดี๋ยวหลวงพ่อจะฉันบีนก่อนต้องไปซื้อสังฆทานนี่เราจะขอรีบแต่งหน้าก่อนนะคะเราจะมาสรุปให้ดูอีกทีนึงนะอุ่น แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ดูเวลาแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะมีความเนียนประมาณหนึ่งเลยดีนะอารมณ์เหมือนแบบก็คือมันสามารถใช้แทนพวกแป้งเนี่ยแบบปกติถ้าเกิดใครใช้แป้งพวกอัดแข็งอยู่แล้วทุกคนออนจะไม่ค่อยใช้อัดแข็งเพราะรู้สึกว่าเวลามันทามันหนักหน้าไปเลยเราก็เลยจะชอบใช้แป้งฝุ่นนะคะประมาณนี้นะลองไปหาซื้อใช้กันดูนะคะทุกคนก็คือมีจำหน่ายในเซเว่นแหละเดี๋ยวออนจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะคะจะมาดูว่าช่วงเย็นน่ะหน้ามันจะมันขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะจะขอไปทำธุระก่อนนะอุ้ยต้องมาในห้องน้ำทุกคนต้องอยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่าตอนนี้นะคะเป็นเวลา1 ทุ่มแล้วนะคะก็คือว่าออยอ่ะทาแป้งไปจริงๆอ่ะถ่ายตั้งแต่เมื่อวานแล้วซึ่งตอนถ่ายจบตอนถ่ายคลิปต้นกับตอนเนี้ยมันเป็นคนละเวลากันนะจ๊ะทีก็เลยจะมาถ่ายสรุปให้ดูในวันนี้นะคะเพราะออยอ่ะเมื่อเช้าออยก็ทาแป้งตัวนั้นไปนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณ7 โมงครึ่ง8 โมงครึ่ง9 แล้วก็เลยวะ 10มีความหน้านะคะก็ยังมีความขาวอยู่เนียนอยู่นะคะแล้วก็มันจะมันแค่ช่วงบริเวณประมาณเนี้ยของออยจะมันช่วงทีโซนเนาะก็คือโซนนี้มันก็จะมีความแบบมันแค่บริเวณนี้ส่วนหน้าผากอะไรไม่ได้รู้สึกว่ามันมากนะทุกคนจริงจริงคือออยรู้สึกว่าเขาก็มีความคุ้มนะสำหรับกระปุกนึงน่าจะประมาณ20 กว่าบาทน้องน้องนักเรียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ทาได้เลยไม่โป๊ะแล้วก็คือที่สำคัญคือมันไม่ได้หนักหน้ามันไม่ทำให้ทารู้สึกว่ามันหนาไงถ้าเป็นคนที่แบบชอบทาแป้งฝุ่นอะอย่างเราอะเราก็ชอบมันก็เลยจะรู้สึกว่ามันโอเคอะรู้สึกชอบมากๆนะสำหรับแป้งตัวนี้นะรอไปหาซื้อใช้กันนะไปแล้วนะคะทุกคนก็ช่วงผมรอบเนี้ยรู้สึกว่ามันคลายคลายกว่าสีค่ะเหมือนวันนั้นนะมันโดนอาจารย์ผู้ปกครองแบบเล่นผมอะไรอย่างเงี้ยมันโดนครูผู้ปกครองเล่นผมไม่ผมยาวไปนะเรียนกรึ๊บรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะโอเคนะคะอยากให้ท่านคลิปแล้วก็คอมเมนต์มาเด้อเดี๋ยวจะมาทำให้ใหม่เด้อเจอใหม่ในวิดีโอหน้าเด้อสวัสดีจ้าเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบาย